เราได้ทำการโน้มกิ่งมัดเบอร์รี่นะครับหรือหมอนนะครับในสวนนะครับโดยใช้ขวดนะครับโน้มกิ่งแล้วรูดใบนะฮะขวดโน้มกิ่งนะฮะแล้วก็รูดใบออกมารูดใบออกให้หมดเลยนะครับลูกมันจะออกแบบนี้เห็นไหมนี่ครับนี่ฮะถ้าน้ำดีบำรุงดีๆเนี่ยมันก็ออกเต็มไปหมดนะนะครับกล้องไปโฟกัสอีกนะครับที่ปลูกหม่อนแล้วไม่ออกก็คือไม่ได้โน้มกิ่งเขานะเนี่ยออกแรงกล้าเลยนะครับออกแรงกล้าเลยง่ายๆนะครับใช้หนวกขวดน้ำเนี่ยนะครับมัดนะฮะขวดน้ำมัดแล้วก็ดึงลงมารูดใบทิ้งแล้วก็บำรุงนะครับขวดจุลินทรีย์ขวดจุลินทรีย์ด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะทำไว้เปิดนะเปิดปึ๊ดเลยนะครับใช้อย่างเงี้ยถ้ามัดเงี้ยนะครับได้กินแน่นอนคอนเฟิร์มลองแล้วนะครับพิสูจน์ได้ตามนี้